ดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนราวัยค่ะซึ่งวันนี้นะคะกลับมาเจอกับน้องหงแล้วก็น้องโจ้อีกเช่นเคยค่ะ Hello everyone welcome back to คนราวัย with me and พี่หงซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เทศบาลตำบลราวัยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยทางสโมสรโรตารี่อันรามันนะคะได้ร่วมมือกับเทศบาลตำบลราวัยนะคะได้นำนมกล่องมาแจกให้กับเด็กๆในพื้นที่เทศบาลตำบลราวัยค่ะ Now we are at Rawai municipalityTo take you to about the Rawai municipality to give the UHG meal supported by Rotary Andaman Club to the children in Rawai area. So let's check it out together. ครับตอนนี้แล้วครับเราก็มาอยู่กับเทศชาวบ้านของตำบลราวัยนะครับที่มารับนมกล่องให้กับน้องในวันนี้นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ทางเทศบาลของเราได้มีการช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องของนมของน้องครับก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำงานด้วยแล้วก็ต้องนมลูกด้วยเพราะเลี้ยงลูกคนเดียวครับครอบครัวเราครอบครัวเราเดือดร้อนยังไงบ้างครับพี่ครับก็ไม่ได้ทำงานกันทั้งบ้านเลยค่ะนี้นะคะเราก็มายืนอยู่กับท่านนายกอรุณโสรสนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราอีกแล้วนะคะวันนี้ท่านนายกมาแจกนมอีกแล้วใช่ไหมคะวันนี้ทำไมถึงได้มีการแจกแบบต่อเนื่องแบบนี้คะท่านนายกครับก็วันนี้นะครับเราแจกอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะให้พอเพียงนะครับกับความต้องการของเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ของเราไว้ตรงนี้ก็แจกนมจืดนะครับจากภาคเอกชนที่สนับสนุนเข้ามาในรอบแรกนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังมีเด็กๆยังตกค้างอยู่นะครับที่ลงทะเบียนไว้นะครับเพื่อที่จะรอรับนมจืดในวันนี้นะครับก็เราได้งบมาจากทางสโมสรโรตารี่อันดามันนะครับเข้ามาสนับสนุนสมทบด้วยก็ให้เด็กมาลงทะเบียนแล้วก็วันนี้ก็แจกนมกล่องให้เป็นรอบที่2นะครับให้กับเด็กที่อยู่นอกเกณฑ์ที่จะพิจารณานะครับแรกเกิดจนถึง3ปีวันนี้ไม่มีกฎเกณฑ์เลยนะครับให้มาลงทะเบียนเด็กที่ไม่ได้รับนมจนถึงอายุจนถึง10ปีนะครับก็สามารถมาแจ้งทะเบียนรับได้นะครับวันนี้ก็แจ้งมาลงทะเบียนแล้วก็สามารถรับนมกลับบ้านได้เลยครับอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมที่มีเด็กเล็กๆอยู่ที่บ้านนะคะตั้งแต่แรกเกิดถึง10ขวบใช่ไหมคะท่านนายกสามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนที่เทศบาลตำบลราวัยเพื่อที่จะรับนมกล่องนะคะให้น้องๆได้ที่เทศบาลตำบลราวัยค่ะThis is Tamil. You can watch Kon Rawai on Rawai Municipality Facebook fan page, Phuket Time Newspaper Facebook fan page, and Rawai Cable TV. And see you again next time on Kon Rawai.